สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนคืนตกปลาตอนเป็นเด็กบ้านผมใกล้ที่คลองและแม่น้ำวันดีคืนดีเทศบาลดูดน้ำแม่น้ำเข้าคลองพวกปลาสวายปลานิลก็หลุดเข้ามาด้วยตกเย็นผมกับเพื่อนชื่อวิทย์ก็มักไปนั่งตกปลา เอามาย่างมาทอดกินทุนเงินเมื่อต่อไปได้หลายบาทคันเบ็ดของเราก็ง่ายๆใช้กิ่งไม้ที่หาได้ตามชายคลองอาวุธคู่กายที่ผมใช้เป็นปีๆีก็คือไม้ระกรรมตากแห้งที่ละกิ่งเละน้ำออกส่วนเหยื่อก็หาเอาตามทางเดินเรียบคลองมแหลงเมาตัวโตมังตะกะแตนมั่ง คลองตรงนั้นตกค่ำเงียบมากต้นคลองดูปกติแต่ปลายคลองที่จะออกแม่น้ำมีต้นก้ามปูและต้นไสใหญ่ๆห,หลายต้นเถาวันรากไม้ก้าฝ่ากขึ้นเกาะเลื้อยไปเลื้อยมาดูตะคุ่มคุมได้บรรยากาศน่ากลัวไม่น้อยแต่ตรงนั้นแหละที่ปลาชุมดีนักตอนนั้นเพิ่งขึ้นชั้นมัธยมตนวิทย มากับ BMX ขั้นเก่งราคาแพงที่พ่อวิทย์เพิ่งซื้อให้มาชวนไปตกปลาตามเคยตะกี้ผ่านมาปลาเยอะมากการเจ้าไปขายอีกติดใจละสิหมายถึงเมื่อวานที่วิทย์ตกปลากระพงที่คงจะหลุดมาจากบ่อเลี้ยงสมัยนั้นกำลังฮิตเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังกันวิทย์ตกได้ตัวเท่าฝ่ามือคนโตๆได้สามตัว เอาไปขายสวนอาหารริมแม่น้ำได้หลายตังอยู่ผมกลับบ้านบอกแม่ว่าจะไปตกปลาแม่ก็บอกให้ระวังเรื่องน้ำท่าตามปกติผมคว้าจักรยานได้ก็ปั่นไล่หลังวิทย์ที่ล่วงหน้าอย่างลิงโลดไปก่อนพักใหญ่ผมไปถึงไม่เจอวิทย์แต่เห็นเบ็ดคันของมันตักอยู่ที่เก่าพิงจักรยานกับต้นไม้แถวนั้นแล้วผมก็เดินหาเหยื่อ ก่อนจะมานั่งห่างจากขั้นเบ็ดของวิทย์ไม่กี่เมตรไม่ทันไรไอช่อนก็ฮุบเหยื่อผมยัดลงคลองแล้วติดเหยื่อใหม่จำได้ดีว่าได้กระพงขาวข,าวขนาดเท่าฝ่ามือเด็กตามมาอีกตัวผมก็ดีใจมากมันคงไล่กินลูกปลานิลที่ผมเห็นในคลองเยอะแยะจนกระทั่งมาติดเบ็ดผมผมแกะปลาลงคลองก็หันไปทางเบ็ดของไอวิทมันหายไปไหนของมัน อีกทั้งไม่ได้ยินเสียงปลาฮุบเหยื่อมันเลยกำลังจะลุกไปดูก็ได้ยินเสียงสวบสวบหันไปดูก็เห็นไอวิทดินย่ำไปทางเบ็ดของมันหายไปไหนมาวะตะกี้กูได้ไอผงด้วยมึงได้กี่ตัวแล้ววะมาก่อนกูตั้งงานวิทยันมายิ้มให้ผมแต่เป็นยิ้มที่ดูเศร้าชะมัดผมจึงถามไม่ดีใจหรือไงวะกูได้ตั้งสองตัวแล้วมึงได้กี่ตัวล่ะวิทย หยิบข้องเปล่าเทนลงพื้นพลางเขย่าเขย่าอ้าวมาก่อนกูตั้งนานท่าทางกูจะดวงดีกว่ามึงผมพูดมึงดวงดีกว่ากูแน่นอนโชคดีนะเพื่อนอย่าลืมกูนะมึงพูดอะไรของมึงวะกูดีใจนะที่มึงมาเป็นเพื่อนเฮ้ยพูดอะไรของมึงผมงงกับคำพูดแปลกๆหน้ามึงเป็นไรวะทำไมซิซีดวิตยิ้ม บอกครูรัดดาด้วยว่ากูขอโทษที่ล้อเลียนบอกพ่อกูด้วยว่าคืนเงินห้าบาทให้ชิดชัยด้วยมึงก็ไปบอกเองดีวันนี้มึงเป็นไรของมึงผมแปลกใจมากกว่าและก็สนุกกับการตกปลาต่อไปผมได้อีกตัวและอีกตัวขณะที่วิทนั่งนิ่งไม่ได้ปลาและไม่พูดจาสักพักเสียงสวบ ผมหันไปก็เห็นหมาตัวหนึ่งมันเดินวนไปวนมาก่อนจะโก่มคอหอนตอนนั้นมืดแล้วด้วยผมพูดเล่นว่าทำยังกะเห็นผีก็ค<อ>งเห็นผีถึงได้หอนวิทย์พูดแล้วยิม้มท่านใดได้ยินเสียงรถเครื่องตรงเข้ามาพอสายตาปรับได้ผมก็เห็นเป็นรถของพ่อผมกับรถของพ่อวิทย์นี่กี่โมงกี่ยามแล้วายยังตกปลายอยู่ได้ พ่อโมโหเสียงแข็งผมเพิ่งมาได้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งพ่อครึ่งชั่วโมงอะไรของเองนี่มันจะห้าทุ่มแล้วมีแต่คนเป็นห่วงเองตามหาให้กวักแล้ววิทไปไหนนั่นไงผมชี้ไปทางวิทแต่วิทไม่อยู่แล้วพ่อของวิทเดินหาแถวนั้นผมยืนยันว่ายัางนั่งตกปลาและคุยอยู่กับวิทเลยรถบีเอ็มอของมันก็หายไปพ่อวิทถามผมนึกได้ว่าจริงด้วย ตั้งแต่มาถึงก็ยังไม่เห็นจักรยานของวิทย์เลยจากนั้นก็มีผู้ใหญ่ตามมาสมทบอีกหลายคนเดินตามหากันพักใหญ่แล้วก็เจอวิทย์รงต้นใส่ปากทางคลองตัดกับแม่น้ำวิทย์นอนก้มหน้าจมน้ำที่ท้ายถอยถูกตีด้วยของแข็งนอนตัวแข็งซีดผมร้องไห้โฮห,หมอบอกว่าวิทย์เสียชีวิตตั้งแต่เย็นแล้วตั้งแต่ก่อนผมมา แต่ใจวิทย์คงห่วงที่นัดผมไว้จึงมานั่งรอผมตกปลาด้วยอีกสองเดือนตำรวจก็แจ้งให้พ่อของวิทย์ไปรับจักรยาน BMX ที่โรงพักทราบต่อมาว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นดักตีหัววิทย์เพื่อจิงจักรยานไปหลังจากนั้นมาโรงปักของตัดแม่น้ำก็ไม่ค่อยมีคนไปแถวนั้นไม่มีคนไปตกปลาเหมือนอย่างที่เคยและมักปรากฏข่าวคนจมน้ำตาย หรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุคนตายเกี่ยวกับน้ำเป็นประจำพูดกันว่าเป็นตัวตายตัวแทนคนเก่าเป็นอยู่อย่างนี้จนผมโตแล้วครอบครัวผมก็ย้ายจากมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกลับมาติดตามเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปโดยทีมงานเอ็มซ่าชนแนลขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหัวลุก กับเอมซาาท้าผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าท้าผีนะครับสวัสดีครับ